คนเราจะก้าวหน้าก็ด้วยปัญญาเท่านั้นครับวันนี้ขอมอบกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งว่าปัญญาเยวะประวัติติแปลว่าคนจะก้าวหน้าด้วยปัญญาเท่านั้นเป็นพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่เน้นย้ำว่ามีปัญญาก้าวหน้าแน่คำว่าก้าวหน้าหมายถึงก้าวไปข้างหน้า ไปเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เจริญมากขึ้นตรงข้ามกับคําว่าถอยหลังแปลว่าถอยกลับไปหาจุดที่ไม่ดีไม่งามมีความเสื่อมทรามเป็นลักษณะชีวิตของมนุษย์หรือคนเรานี้พัฒนาการมาได้ก็ด้วยอาศัยสติปัญญาครับในอดีตคนเราอยู่ในป่าในดงต่อมาเมื่อมีปัญญาขึ้นก็มาสร้างกระท่อมสร้างกระท่อมจากกระท่อมจากกระท่อมก็กลายเป็นตึกรามบ้านช่องอย่างเช่น ที่เห็นในปัจจุบันเพราะอาศัยปัญญาครับในแง่ของอาหารการกินแต่ก่อนก็ออกล่าสัตว์แต่ปัจจุบันนี้ก็มีวิชาชีพประกอบอาชีพโดยเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้านนิสัยในอดีตนั้นก็อยู่อย่างป่าเถื่อนฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาแต่ต่อมาก็มีเมตตาอารีต่อกันมากขึ้นก็าอาศัยปัญญาเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจึงมีโอกาสก้าวหน้าเราท่านทั้งหลายเกิดมาแม้ว่าจะมีฐานะยากจนในขั้นต้น พ่อแม่ไม่ได้มีทรัพย์สินสมบัติมรดกไว้อย่างมากมายแต่ถ้ามีมรดกคือสติปัญญาร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีสติปัญญาที่ดียังหาทรัพย์ได้ครับอยากจะให้กําลังใจทุกท่านว่าชีวิตเราจะดีขึ้นจะก้าวหน้าขึ้นปัจจุบันนี้อาจจะยังอยู่ในบ้านเช่าแต่ต่อไปเราก็จะมีบ้านเป็นของตัวเราเองตอนนี้ยังต้องโหนรถเมย์ต่อไปก็อาจจะมีรถส่วนตัวทั้งนี้อยู่ที่การใช้สติใช้ปัญญาและสติปัญญาจะมาได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยการฟังการคิดการถามการเขียนที่เรียวกว่าสุจิปุลิเราฟังมากอ่านมากก็มีโอกาสได้มีข้อมูลมากแล้วก็นํามาคิดไตรตรองสงสัยก็ถามผู้มีประสบการณ์ได้รับความรู้มาแล้วก็จดบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปถ้าว่าภายนอกเราพัฒนาแล้วภายในก็ต้องพัฒนาด้วยแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่หงุดหิดโมโหขี้อิจฉาต่อมาก็กลายเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ พลอยยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นอย่าลืมนะครับถ้าเรายิ่งพลอยยินดีกับคนอื่นสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่เรายิ่งอิจฉาริษยาสิ่งดีๆยิ่งหายออกไปจากชีวิตนี่คือแนวทางของการพัฒนาและการใช้ปัญญาอยากจะให้กําลังใจทุกท่านว่าเมื่อเราจะก้าวไปก็ขอให้ตั้งใจพัฒนาปัญญาเพราะมีปัญญาก้าวหน้าแน่ครับสวัสดีครับ